ริจาคเข้ากองทุนบริหารกลางคนละ20บาทเพื่อให้กรรมการไปบริหาร1ปีนะครับนี่จบตรงนั้นเลยหลังจากนั้นก็คุยกันเรื่องของวันกิจกรรมวันอสมครับงบน้อยลงจาก 15,000 เหลือ 7,500 เราก็ต้องปรับลดด้วยเดิมนี่เรามีเรื่องของการบริหารจัดการว่าเข้าไปอำเภอนั้นมูละ 1,000 บาทจำได้ไหมครับแล้วก็ไว้ที่หมู่บ้านเนี่ย 1,000 บาทให้บริหารจัดการวันอสมแห่งชาติปีนี้ตัดลบลงตัดยอดลงมาเหลือหมู่บ้านละ 1,000 บาทแต่ให้เอาไปไว้บริหารจัดการที่อำเภอนั้นมูละ500บาทเป็นค่าอะไรนี่คือคำถามต่อมา500เอาไปอำเภอทำอะไรบ้าง1สถานที่2รางวัลสำหรับทุกท่านที่ไปมีเหมือนเดิมครับแต่อาจจะลดลงมาแต่ให้จำนวนมากขึ้นไอ้นั้นเป็นกรรมการจะคุยกันอีกรอบหนึ่งมีรางวัลมีเรื่องน้ำดื่มเรื่องสถานที่เครื่องเสียงบริหารจัดการมูลละ500บาทไปอยู่ที่อำเภอนะครับเหมือนกันทั้ง342หมู่บ้านของอำเภอเมืองเรานี่แหละก็คูณด้วย500ก็จะไปเป็นกองกลางบริหารจัดการส่วนอีก500ให้อยู่ในหมู่บ้านของท่านท่านเชิญอสมไปกี่คนมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรก็หมู่ละ500บาทสรุปเป็นตัวเลขกลมๆก็คือว่าหมู่ละ 1,000 บาทไปกองที่กองกลาง500อยู่ที่หมู่บ้าน500บาทนะครับส่วนกิจกรรมที่คุยกันวันนั้นก็มีเรื่องของการที่ทำให้พวกเราได้พบปะกันก็ใช้คำว่ารวมพลคนอสมมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติอสมดีเด่นมีเรื่องของกิจกรรมอื่นนั้นเราจะมาคุยรายละเอียดกันวันนี้บางส่วนส่วนบางส่วนก็คงจะได้ไปคุยกันในกลุ่มย่อยอีกทีหนึ่งให้พี่เลี้ยงพวกเราได้รับทราบด้วยนะครับนั่นคือการประชุมกันเป็นนัดพิเศษที่บ้านของคุณแม่ระเบียบเป็นภาพกว้างๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พวกเราจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นผู้สร้างอุดมการณ์ด้วยกันในการเป็นอสม.อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบอกว่าไม่ต้องทอดผ้าป่าบอกว่าไม่ต้องไปขายสลากหรอกขอบริจาคจากท่านนี่แหละคนละ20บาทผมทดลองนะผมทดลองดูในฐานะที่คุณพี่ปัญญาทีนี้ผมลองถามอสม.กำลังชาดูว่าถ้าขอบริจาคเพื่อที่จะเข้ากองทุนชมรมอสม.คนละ20บาทให้ไปบริหาร1ปีเนี่ยอสม.กำลังพาที่เคารพครับเห็นด้วยหรือไม่ครับผมจะลองถามดูเห็นด้วยไหมครับนายผมขอมือใครเห็นด้วยครับเฉพาะกำลังชาแล้วใครเห็นด้วยครับยกมือหน่อยครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับผมไว้กับตัวเองหน่อยครับนี่คือแค่คนเดียวเขาก็เห็นด้วยไม่ต้องไปพักปลาหรอกเอาไปบริหารให้พ่อน้อยไปบริหาร1ปีคนละ20บาทไปทำเลยทำอะไรก็ได้1ปี20บาทเนาะโอเคอันนี้คือตัวอย่างนะครับทั้งหมดก็คือการบอกเล่าเรื่องรายงานการประชุมที่ผมบอกว่าขอเติมเต็มหรือขออนุญาตพี่น้องกำลังพาและพี่น้องจำนวนบสมของพวกเราทั้งหมดก็คือเรื่องของการทำบัญชีรับจ่ายของกองทุนสวัสดิการชมรมที่มีการแลกเปลี่ยนกันและก็ยังเติมเต็มกันยังให้ก็เคลียร์นะก็เลยวันนี้ถือโอกาสถ่ายเป็นเอกสารย้อนหลัง3ปีไปตั้งแต่ปี2554เลยครับเอกสารวันนี้น่าจะอยู่กับคุณมาร์คเลยนะคุณมาร์คได้หรือยังให้คุณมาร์คด้วยนะครับอย่าลืมให้คุณมาร์คคุณอิทด้วยนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการช่วยให้หมอมาร์คด้วยให้หมอมาร์คช่วยชี้แจงเติมเต็มส่วนเอกสารที่เอามานะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของปี2554/55มีรายจ่ายในปีนั้นเนี่ย15รายการจ่ายไปจำนวน 2,555 นะครับมีการจ่าย2ยอดเช่นยอดแรกๆเลยที่ใครไปนอนโรงพยาบาลก็จะได้500บาทเท่านั้นเองแล้วพี่น้องก็บอกว่าขอเพิ่มมาเป็น 1,000 ปีนั้นนะครับก็จ่ายไป 254,500 บาทนะครับซึ่งรายละเอียดนั้นมีค่าใช้จ่ายถ้าผมอ่านมันเยอะนะครับก็อยาก